ฉลองครบเทปที่400นะคะเดี๋ยวเรามาพบเจอกับเรื่องราวเรื่องไหนเซอร์ไพรส์เรื่องไหนผิดหวังจากพวกเราทั้ง4คนรวมทั้งกิจกรรมมากมายกับวิวไฟเดอร์ค่ำคืนนี้ค่ะHow would you define terrorism? The current definition is any individual or group that uses violence to achieve a political goal. The administration believes that the drug cartels fit that definition.To see this thing through, I'm gonna have to get dirty. Turning you loose? I'll lose. No rules this time. Adios. Help us start a war. With who? Everyone. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เทปที่400นะคะกับรายการ Wildfire ค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง4คนนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนอยู่กับเลสพี่อภินันท์พี่จีนพี่ต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะปีใหม่แล้วเหลือแค่2วันเท่านั้นเหลือแค่วันเดียววันนี้30ครับงั้นเป็นเทปนะครับไม่ได้เป็นสดนะครับเทปเอาไว้แต่ว่าส่งข้อความร่วมสนุกได้เหมือนเดิมมีของรางวัลมาแจกมากมายเหมือนเดิมนะครับต้นรายการที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องซิคาริโอภาค2พี่ต่อได้ดูซิคาริโอภาคแรกไหมครับดูหวังว่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากเอมิลี่บลันซิคาริโอภาคแรกเนี่ยเป็นเดนิสวิลเลนเนฟกำกับอีกคนกำกับเบลดรันเนอร์แต่ซิคาริโอเป็นภาคใหม่นะครับแล้วก็ทำไมมันต้องยิงแบบนั้นยังกับวิลเลนเนฟไม่ได้กำกับแล้วกูไม่เก๋มันช้าพี่ถ้าทำอย่างนี้มันช้าเราไม่สามารถกระดิกอย่างนี้ได้เร็วสงสัยมากเลยนะกับนิ้วเนี่ยพี่ต่อเนี่ยถ้าทำอย่างนี้จะได้เร็วพี่ต่ออยากลองมันสไลด์ไงมันมีห่วงหนึ่งของชีวิตที่สามารถคุณต้องใช้สไลด์ท่านี้เราเห็นตัวละครจากภาคที่แล้วเป็นตัวเก่าอยู่2ตัวนะครับคือตัวของไอ้จอร์จโบลินผมจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรแล้วก็ตัวของไอ้ตัวซิคาริโอมีใครตายบ้างมั้ยนั่นก็คือไอ้เบนิซิโอเดโตโรไม่มีครับไขคดีได้ภาคแรกก็นางเอกจะโดนปล้ำจำได้คือไอ้ตัวซิคาริโอก็คือตัวไอ้ไอ้นั่นไอ้เบนิซิโอเดโตโรเออคือนักฆ่าอ่ะรอดูกันกลางถนนกับฉากนั้นอุ๊ยฉากไอ้ที่ไฮเวย์ที่ข้ามแดนนั่นน่ะสนุกนะอาภาคใหม่ชื่อว่าซิคาริโอ2โซดาโดนะครับแปลว่าวิ่งแปลว่าวิ่งอยู่ตลอดเวลาใช้รองเท้าอันนั้นโซดาโตอันนี้แปลว่าทหารค่ะโซเยอร์นะโซเยอร์เข้าฉายมิถุนายนปีหน้าก็รอติดตามไปนะคะนี่คือ1เรื่องที่จะเข้าฉายปีหน้าเข้าฉายในปี2561ใช่ใช่เริ่มจะเหนื่อยละแล้วมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงวันนี้ใช่ค่ะพัดมาได้มั้ยเหนื่อยเลยนะหนาวไปเมื่อปากเหนื่อยอะไรนะเหนือเจ้าจริงๆอ่ะมันเหนือตั้งแต่สุพรรณแล้วพี่นั่นไงเหนือสุพรรณไม่ได้เหนือจริงๆได้ฉกเมียเขายอมเล่นมันมาทั้งปีแล้วยอมแต่ถึงวันนี้นะคะเป็นเทปยังไงก็ตามแต่ว่าเราก็จะมีการแจกของรางวัลเหมือนเดิมมีการส่ง SMS เหมือนเดิมนะคะซึ่ง1รางวัลพิเศษของเราวันนี้นะคะก็คือเสื้อยืดวิวไฟเดอร์ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวที่แขวนนะครับเป็นตัวที่อภิญันใส่อยู่นะครับเราจะส่งให้โดยที่ไม่ได้ซักนะครับตัวนี้นะคะคือเป็นตัวถ้าท่านสังเกตหรือเอาใครไปได้เป็นรางวัลไปนะมันจะมีรอยด่างอยู่ตรงนี้เพราะอภิญันเนี่ยแกจะมีนิสัยแบบเวลาถ้ากล้องไม่จับเนี่ยแกจะจับอ๋อเคยพี่คือหน้าอกตัวเองเงื้ออกตัวเองเพลินแล้วก็ตัวดีมันก็จะแบบ
ปุ๋ยไม่ดีมันจะกลายเป็นตัวดีมันจะกลายเป็นตัวซีหางมันจะหายไปสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อตัวดีซึ่งไม่ใช่ตัวที่พี่ต่อพูดถึงนะคะก็ส่ง SMS มาพูดคุยกันค่ะฝากถึงวิวไฟเดอร์ตลอดที่รู้จักกันมา4-4-2-2-0นะคะฝากยังไงเหรอฝากแบบให้ทำมันนู้นให้ทำอันนี้อย่างเงี้ยเหรอฝากไอ้งานงานให้แต่จีนน่ะฝากให้เยอะๆเลยจะไม่ฝากเยอะเบาๆนิดนึงฝากอะไรก็ได้อยากจะฝากอะไรฝากมาเลยนะครับแต่คุณคิดว่าฝากอะไรแล้วจะได้เสื้อไปนะครับฝากอันนั้นนะครับส่วนกิจกรรมพิเศษอย่างที่2คือ10รางวัลจาก Facebook ค่ะให้ชิงรางวัลอะไรเอ่ยใช่ก็จะมี2กิจกรรมนะคะ1กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนกับปีที่แล้วค่ะครเราจะมีเฟรมนึงเหมือนกับปีที่แล้วใครจะจำได้รายการใช่เห็นไหมพี่ต่อยยังจำได้เลยทีมงานเอาเลยไหมเอาเลยไหมนี่ปีหนึ่งที่ยังคิดได้เท่านี้ต่อหนึ่งสองสามเย้โอเคเฟรมนี้เราจะมีภาพนี้นะคะอยู่ที่สเตตัสด้านล่างก็เซลฟี่คู่กับจอคนไม่ใช่ว่าแคปใช่ไหมไม่ใช่ว่าแคปต้องมีรูปคุณด้วยใช่ไหมถ้าจะจำได้ปีแล้วแล้วจะตัดรูปใครคนใดคนหนึ่งออกก็ได้ใช่ไหมเวลาแคปแล้วมึงก็เหลือมึงก็กลัวโดนตัดนะครับไม่แคปไงให้เซลฟี่คู่กับภาพนี้นะคะจะเป็นจากมือถือจากจอทีวีแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความครีเอทีฟด้วยปีที่แล้วก็หลากหลายเลยนะจำได้โอ้รู้สึกว่าพี่คนที่หน้าขาวอ่ะได้ไปใช่ไหมจำเก่งเออความสร้างสรรค์นี่ไม่ก็ต้องให้แกเพราะว่าแกหมดแป้งไปกระป๋องนึงอ่ะคุณเอกลำปางได้ไปนะทีมงานก็ได้ส่งของรางวัลเป็นสบู่ไปให้นะครับให้ล้างไอ้ขาวๆไปเพิ่งส่งขาวมาปีนไงก็ส่งเข้ามานะคะอันนี้ให้โพสต์ทางไหนเอ่ยให้โพสต์ที่ไอ้ที่คอมเมนต์มันจะเป็นรูปเนี่ยขึ้นครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ให้ใส่ก็คอมเมนต์ที่รูปนี้แหละอ๋อโอเคใน Facebook นะคะเข้าไปทาง Viewfinder Fanpage 3ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้เลยนะคะแล้วบอกข้อความสั้นๆของเรื่องราวที่เกิดในเทปนี้อือคือต้องดูสยองขวัญอภินันท์โดนอะไรไปบ้างไงโดนตั้งแต่ต้นรายการแล้วมึงก็นับเอาอย่างเงี้ยอ๋อเช่นอภินันท์คลึงเสื้อวิวไฟเดอร์เงี้ยแต่ต้องระบุด้วยนะว่าวันนี้แปดกับเขาคือยังไงคลึงตรงข้างไหนก็ต้องบอกด้วยตัวคลึงจนตัวดีหายไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวซีทำได้หมดหรือไม่แบบใส่ปุ๊บก็ห้อยอย่างนี้อันนั้นคือเราจะแจก10รางวัลนะคะต้องไปต่อเนอะต้องไปต่อให้มันหนืดแค่ไหนเราก็ต้องไปต่อให้ได้แล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะวันนี้นะคะเป็นรางวัลพิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงหนังที่ประทับใจต้องแบบว่างำไว้ก่อนเราโชว์ได้เลยทีมงานเราโชว์ได้เลยไหมไม่ได้หรือว่าเราต้องงำไว้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งโชว์ทีละคนเนอะเดี๋ยวเราจะมีนะคะหนังที่ประทับใจของแต่ละคนมารวมถึงบอกเราหนังที่เราผิดหวังหนังที่จะด่าครับของแต่ละคนในช่วงต่างๆด้วยนะคะก็รอติดตามได้ซึ่งก็เป็นประจำเหมือนกันเนาะที่เราจะมี DVD เรื่องที่เราชอบเนี่ยมาแจกนะคะอยากได้ของใครพิมพ์ชื่อเรื่องนั้นมานะคะรวมถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ DVD ของคนนั้นที่แนะนำนะใครที่ไม่อยากได้ของใครก็พิมพ์มาได้เดี๋ยวกูจะแจกกันนั่นแหละผมอยากจริงๆผมลืมไปมันยังไงคะกริปเลยเนาะมันเงียบกริปเงี้ยวะคิดสองช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ต้องบอกต่อครับผมว่าถ้าอย่างนี้นะผ่านดีกว่าเป็นผ่านไปจะสะดวกกว่าจะสะดวกโอ้ยค่ะแต่ว่าคุณมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ให้เห็นเลยเหรอแล้วพยายามสร้างสถานการณ์ก็เดี๋ยวไม่มีเรื่องราวกันค่ะผู้ให้มาเล่นนักวิจารณ์นักวิจารณ์ผู้ให้สายแข็งนะแข็งตลอดนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันอีกตอนนี้เรามาดูกันว่าหนังที่จะเข้าสัปดาห์หน้ามีอะไรมาให้ดูบ้างนะครับไปดูคอมเมดี้ทรัคชั่นครับสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้พอจะส่งท้ายปีเก่าก็เอาหนังเขย่าขวัญมาให้ดูกันก่อนเลยกับภาคต่อของหนังผีในจักรวาลของคุณพี่เจมส์วานที่คราวนี้ก็จะเล่าย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้า Insidious ภาคแรกโดยมีคุณป้าหน้าเหี่ยวที่มาสายงานเดียวกับเจนยานทิพย์เป็นตัวนำของเรื่องโดยภาคนี้นี่เขาก็จะเล่าถึงความเป็นมาว่ากว่าจะเหี่ยวได้ขนาดนี้นี่ต้องผ่านการโดนผีหลอกมาแล้วกี่ครั้งกับความสยองขวัญต้อนรับปีใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่อีกบ้างเพราะออกมาสักทีจนคนชอบหนังผีนี่ดูกันไม่ทัน
ส่วนใครสนใจใครรู้ก็เชิญตามคุณป้าไปผวากันได้ในโรงภาพยนตร์ Can be terrifying thingsTo put the smile back on our faces. What do we fight that war for? กับอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ว่าด้วยประวัติความเป็นมาของวินนี่เดอะพูห์หมีน้อยผู้น่ารักจากผู้เขียนที่ชื่อว่าอลันอเล็กซานเดอร์มิลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเอเอมิลชายผู้ซึ่งเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์จากสงครามโลกภาพคนตายยังอยู่ในหัวแต่กลับต้องมาเขียนหนังสือเพื่อให้ผู้คนเพลิดเพลินจำเริญจิตแล้วก็มาได้แรงบันดาลใจจากคนใกล้ตัวก็คือลูกชายคริสโตเฟอร์โรบินรวมไปถึงบรรดาคนในครอบครัวอีกหลายคนที่ช่วยกันบันดาลให้หนังสือเล่มนี้มีคนอ่านไปทั่วโลกใครเป็นสาวกของวินนี่เดอะพูนี่ก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเชียวCome on then Where to Home I should thinkและนี่คือคัมมิ่งแอทแทรคชั่นที่จะเข้าในสัปดาห์หน้านะครับมาพร้อมกับพี่ต่อโทรศัพท์ล่วงนะครับโปเกมอนเยอะครับบนเด็กมันเยอะครับดิ้นกันแต่ละตัวรวยว่าแม่หล่นใส่ถาแม่มันเป็นกรรมครับมันเป็นกรรมไม่ว่าจะนี่มันจะจรวดนะฮะจรวดยังไม่ได้มีแค่2เรื่องวันนี้เรามีพูดคุยอีกหลายเรื่องใช่ใช่ใช่รวมทั้งเรื่องหนังที่แต่ละคนประทับใจ ในปีที่ผ่านมาแล้วจะเอาเรื่องแล้วเขาให้พูดที่ไม่ประทับใจด้วยนี่เรามาแปลกครับเราจะแจกเรื่องที่ไม่ประทับใจไม่ใช่เราแจกเรื่องที่ประทับใจนะคะแต่ว่าก่อนที่จะย้อนกลับไปของปีนี้เดี๋ยวเราไปข่าวกันดีกว่าดูซิว่าในปีหน้าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ News Update ค่ะนี่นะคะต้องบอกว่าปี2018 18 61นี่คุณรอนานไม่กันนะจะออกหรือเปล่าคือมันแบบช่วงช่วงเวลาประมาณแบบ2วินาทีเนี่ยที่มันตายที่มันลอสไปมันทำให้มันดูแบบว่าจากสาวพูดเกือบจะคมแล้วเชียวเกือบจะคมแล้วอ่ะเกือบจะดูโอ้มันจะดีกว่านี้ครับพี่ต่อถ้าพี่ไม่ขยี้ขนาดนี้มันจะผ่านไปเหมือนรถเมล์ผ่านมามีหนังน่าสนใจเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เราสรุปมาจาก5ค่ายใหญ่แล้วกันเนาะนี่อะไรนะ2000นี่2018 2500ดูรังตีอยู่2เลขไง61โอ้ยพูดเก่งเลยอ่ะใช่61นะคะมาเริ่มต้นจากเรื่องแรกUniversal ก่อนละกันเป็นหนังที่พี่ต่อน่าจะรอคอยPacific Rim Uprising นะคะครั้งนี้เนี่ยกำกับโดย Steven S. The Knight นะคะกำกับซีรีส์ Netflix มา Daredevil แล้วก็ Spartacus เป็นไงพี่ก็โอเคอยู่ไม่ได้มีไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้คนเก่ามันชื่ออะไรนะพี่ไอ้ที่ทำ Hellboy อ่ะทีมงานมันชื่ออะไรนะชื่อสเปนอ่ะพี่นันขอชื่ออะไรเดลโตโร่กิลเลโมเดลโตโร่ไม่ใช่กิลเลโมเดลโตโร่กำกับแล้วใช่มีนักแสดงจากภาคเก่าบ้างไหมเนี่ยโอ้หุยจิงเทียนนี่ใช่ไหมมันตัวอะไรจิงเทียนไม่อยู่ฮะภาคเก่าฮะไม่ภาคเก่าไม่มีน้องคนจีนภาคเก่าชื่ออะไรนะฮะจิงเทียนเหรอไม่รู้เดี๋ยวมันเล่นบาสกันแล้วมันก็ตายหาไม่ใช่ผู้หญิงอะพี่ผู้หญิงอะไม่มีคนจีนนี่มาโกะมาโกะมาโกะญี่ปุ่นมีไหมมีไหมไม่มีมาโกะไม่มีมาโกะไม่มีมาโกะคงกำลังกันนั่นนะฮะไปคลอดอยู่อ้าวมีจอห์นโบเยเกอร์เล่นนะครับมีสกอตต์อีสต์วูดลูกชายคลินต์อีสต์วูดเล่นค่ะจิงเทียนไคลีสเปรนีริงโกะคิคุจินี่ไงพี่ภาคที่แล้วนี่ไงริงโกะอิโกชิริงโกะคิคุจิมีตัวภาคเก่าว่ะแต่เท่าที่ดูภาพไม่มีเลยนะ
คิดว่าเขาตัดมาน่าจะเป็นนิดเดียวในหนังหนังจริงน่าจะยาวกว่านี้เยอะแต่ก็เป็นอารมณ์รวมตัวเพื่อต่อสู้เหมือนเดิมคือกลายเป็นหุ่น5ขบวนการ5สีอะไรอย่างเงี้ยว่าเออก็คงจะมันดีอ่ะกลายเป็นครอบครัวใช่ใช่ขบวนการ5สีที่เป็นน่ารักสุดแล้วเมื่อกี้มันเยอะแล้วมันมีไคจูเยอะไปหมดอ่ะนะอีกหนึ่งเรื่องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันค่ะพี่จีนจะจูราสสิกเวิลด์นะครับ Fallen Kingdom ครับภาคใหม่ของจูราสสิกพาร์คทำต่อจากภาคที่แล้วมันชื่ออะไรนะจูราสสิกเวิลด์จูราสสิกเวิลด์เป็นจูราสสิกเวิลด์เฉยๆนะครับก็จะมีดาราจากจูราสสิกพาร์คภาคแรกกลับมานั่นก็คือเจฟฟ์โกลบัมนะครับมาแสดงนำด้วยนะครับยังคงเป็นสปิลเบิร์กยังคงเป็นโปรดิวเซอร์อยู่นะครับแล้วก็โคลินเทรวอร์เรอร์ผู้กำกับจากภาคที่แล้วจะมาเป็นคนกำกับเขาจะเอาฉากนี้เป็นซิกเนเจอร์ออกมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยคนกำกับเป็นเจเอบายูนาเจเอบายูนาจาก The Impossible A Monster Calls โอ้โหมันมาแปะมันมาแบบผิดลายเหมือนกันนะจริงๆไอ้บายูน่านี่มันทำหนังเอทำหนังผีทำหนังอะไรดีมากเลยนะอันนี้มาได้ทำหนังใหญ่บล็อกบัสเตอร์บ้างนะครับเหตุการณ์เล่าต่อจากภาคที่แล้วเลยครับจะมีการอพยพคนจะเอายังไงกับไดโนเสาร์ที่เหลืออยู่บนเกาะดีย้ายออกมั้ยเออย้ายไม่ย้ายหรือว่าเก็บไว้ตกลงย้ายออกนะครับคือไอตัวเจฟโกลบัมเองเนี่ยมันจำได้ตอนจูราสสิกพาร์คภาคที่2เนี่ยเราเคยย้ายทีเล็กออกมากระตีนแล้วเละมากเลยครั้งนี้เขาก็อยากย้ายออกนะมันหลุดมันวิ่งพลาดมากนะเพราะว่าเกิดระเบิดภูเขาไฟอย่างที่เห็นในตัวอย่างเอ๊ะมันจะตายหมดนะทิ้งไว้นี่มันตายหมดนะต้องช่วยนะถ้าเรารักมันก็ต้องช่วยเก็บ DNA มันไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เพาะใหม่ตามหลักวิธีคิดของบางคนในนี้คือบอกว่าไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาหรอกมันสูญพันธุ์ไปแล้วเอากลับมามันก็ผิดธรรมชาติก็ให้มันตายไปจะสู้คองได้ไหมไม่น่าคองมันมากเลยนะเฮ้ยรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ7มิถุนายนค่ะ7มิถุนา Jurassic World Fallen Kingdom ค่ะครึ่งปีรอเท่านี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมารู้จักหนังที่พี่ต่อเซอร์ไพรส์พี่ต่อต้องเป็นคนเปิดประเดิมเรื่องแรกพี่ต่อบอกขอดูกูจำไม่ได้ นี่เลยเราจะตะนี่ okay. คนแรกนะคะ Baby Driver คือหนังที่พี่ต่อประทับใจที่สุดพี่ต่ออยากพูดถึงไอ้ที่ชอบก่อนแล้วอยากพูดถึงไอ้ที่ผิดหวังก่อนครับเอาที่ชอบก่อนก็ได้แล้วกันครับไปที่ชอบที่ชอบก่อน คือเนี่ยชอบคือกลายเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์อ่ะอันนี้หยกๆเหมือนกันนะเออไม่ได้คาดหวังอะไรเลยจากการดูหนังเรื่องนี้ทีแรกนะของ Baby Driver เนี่ยนะฮะคือตอนฟีลลิ่งตอนแรกคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังประเภทแบบขับรถอ่ะครับผมก็คงไม่มีอะไรอ่ะมันจะฉีกไปจากไอ้เออฟาสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบอะไรนะ Need for Speed หรือว่า Transporter ขับรถปล้นอ่ะมันจะไม่มีอะไรไปได้มากกว่านั้นจริงๆไม่ใช่มันคือหนังโรแมนติกนะว่าตัวอย่างมันไม่ค่อยทำงานนะฮะตัวอย่างมันไม่ได้แสดงความเป็นแบบนี้ให้เราได้เห็นว่าหนังมันคือจริงๆมันคือหนังโรแมนติกมันคือหนังที่พูดถึงเด็กที่คลั่งไคล้เพลงหนังที่ดึงคุณกลับไปสู่เพลงในยุคเปิดแผ่นเสียงอ่ะหรือยุคตู้เพลงอ่ะเอาง่ายๆเลยเป็นไอ้หนุ่มยุคไอ้หนุ่มตู้เพลงแบบนั้นอ่ะสัญญาจริงๆคือเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่ที่มันอยู่ในเก่ามันใช้เพลงเก่าในยุคที่แบบหยอดตู้เพลงนะเลยแล้วก็มีร้านอาหารเก่าๆแล้วก็วิธีมันก็ไม่ใหม่อ่ะนะตัวเรื่องคือถ้าเล่าแฟชั่นเล่าเป็นเรื่องย่อเฉยๆเนี่ยก็จะไม่เก็ทกันอยู่ดีว่า Baby Driver มันสนุกยังไงเป็นสไตล์เรื่องมันก็เหมือนเดิมสตอรี่มันคือแค่เด็กที่มันอยากจะออกมาจากแก๊งอ่ะมันขับรถเก่งขับรถเก่งมันไปช่วยแก๊งปล้นขับรถแล้วไอ้แก๊งก็ไม่ยอมมันสัญญาว่าจะหมดแล้วก็ไม่หมดเคเวนสเปซี่ก็หาทางออกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพล็อตพูดไม่ใหม่เลยใช่พล็อตไม่ใหม่แต่ว่าองค์ประกอบแต่ละนาทีของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบทำให้เราแบบเอางี้อะอย่างไอ้ตัวเบบี้เนี่ยตัวพระเอกครับผมเบบี้เฮ้ยผมจำไม่ได้เลยนะว่ามันเล่นไอ้พวกเมสรันเนอร์อะไรเลยนะเล่นเยอะมากไดเวอร์เจนเนี่ยมาหมดมันเล่นตอนไหนวะแม่กูชอบทั้งนั้นเลยสายหนังที่ชอบทั้งนั้นเลยThe Fault in Our Stars มันเล่นตอนไหนวะเออใช่ The Perk ใช่ไหม The Perk ไม่ The Fault in Our Stars The Fault อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดีนะฮะพี่ต่อชอบมากแล้วก็แอคชั่นก็มันนะครับแอคชั่นคือแอคชั่นนี้แบบไม่เข้ากับ
ไม่เข้ากับตัวเพลงไม่เข้ากับตัวอะไรเลยนะแต่ว่ามันโคตรมันเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเบบี้ไดเวอร์มันขับรถเก่งกว่าไอ้ดอมว่ะไปเอาเพลย์ลิสต์มันมาฟังนะรู้สึกไหมรู้สึกว่าไอ้พวกแก๊งฟ้าต่อยไปด่าฟ้าระวังนะครับพี่ผมโดนมาทั้งปีเลยนะครับตอนนี้ยังโดนอยู่เลยนะครับเชื่อแบบเชื่อผมพูดถึงสกิลการขับรถเนี่ยไม่ได้พูดถึงรถและความเร็วแก๊งฟ้าเนี่ยนะซวยเบบี้ไม่ได้ทั้งตัวเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไปโพสใน YouTube นะคิดว่าใครเก่งกว่ากันนี่นะเอาพี่ต่อไปด้วยนะคือไอ้ฟ้าเนี่ยนะตัดช่วงนี้ผมต่อรถเนี่ยเราจะเห็นว่ารถน่ะมันเป็นรถแต่งต้องมีอุปกรณ์ต้องมีการเพิ่มความเร็วเฟืองเฟืองรถไม่ใช้ limited slip ไม่ลื่นตอนไม่สไลด์ใช่มั้ยฮะล้อยางก็ดียางมีไอ้ในตัวเจนท์ในหัวล้อด้วยในกลาสใส่เข้าไปเองไอ้นี่ไม่มีอะไรเลยไอ้นี่ไปงัดรถใครก็ได้งัดรถใครก็ได้เอาอะไรนะมีเหล็กมีกุญแจเอาไอ้งัดควงไขควงขอให้มีไขควงคือมันไปเอารถป้ามามาหมดนั้นที่บอกว่ากระเป๋าชั้นกระเป๋าชั้นอ่ะมันยังขับได้เออแต่กล้าไรทำหนังแบบว่ามีสไตล์มาตลอดนะครับกล้าไรชอนอัพสเตเดทโอ้โหโคตรฮาอังกฤษThe World's End ตลกเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แนวมากสกอตต์พิลกริมโอ้โหนี่เขาถึงผมชอบเขาถึงทำ Baby Driver ได้ถ้าเทียบกับพวกนี้ Baby Driver จะดูปกติที่สุดใช่เรื่องนี้คือเรื่องที่ประทับใจที่สุดนะคะซึ่งใครอยากได้ชอบอยู่แล้วใครอยากได้ต้องทำยังไงพิมพ์ชื่อBaby Driver มาแล้วก็เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้แผ่นนี้แล้ววงเล็บพี่ต่อมานิดนึงว่าพี่ต่อเราจะแจกแผ่นที่เราอยากได้แต่เราชอบทั้งหมดมี4ใช่ๆๆใช่มี4เรื่องค่ะคือถ้าคุณคิดว่าเจมี่ฟ็อกซ์บัดซบมากแล้วใน Spider-Man นะโอ้ยมันสงนั่งสารพี่ในเรื่องนี้นะหัวไฟฟ้าใช่ไหมแต่เรื่องนี้โอเคนะเรื่องนี้เจมี่ฟ็อกซ์โคตรควรจะโดนแบบนี้สมควรมันถึงเรื่องที่ผิดหวังเรื่องโรคจิตนี่ค่ะขอจองแล้วนะนั่นเก่งนะมันแสดงเก่งเนาะแสดงอะไรก็ดีเรื่องผิดหวังเหรอแล้วก็น่าจะเป็นงานแสดงเรื่องท้ายๆของเควินสเปซี่นะฮะจะได้ดูเอาไว้นะซีโอพีสองศูนย์ศูนย์เนาะสำหรับใครที่อยากได้เบบี้ไดเวอร์นะคะตอนนี้พี่ต่อเรื่องผิดหวังเรื่องผิดหวังคือเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเปิดโฉนดให้เรื่องอะไรอ่ะพี่มีอยู่จริงๆมันมีอยู่สามสี่เรื่องครับครับครับหวังเยอะนะใช่ผิดหวังแบบผิดหวังเยอะมากเลยมีที่รู้สึกว่าแบบอกหักเลยนะอกหักเลยอกหักเลยมีกังฟูโยคะจักยี่ชางโอ้ยจักยี่ชางพี่เฉินนะพี่ใหญ่นะครับภาษาของภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ใหญ่ตาเกอตาเกอเรียกตาเกอแม่พี่ใหญ่หักหลักกูตอนแก่ได้แหละแจ็คตาเกอคือมันห่วยระดับที่แบบว่าผมไม่เข้าใจเปิดเมืองไทยด้วยนี่เรื่องเนี้ยมาตัวเองมาเลยเจ้าตัวมาเลยคือผมไม่เข้าใจว่าแกพยายามจะทำอะไรไงแต่เขาไม่ได้กำกับนี่พี่เขาไม่ได้กำกับแต่เขาเล่นเล่นน่ะแต่พี่ต่อกำลังจะหมายถึงว่าแกแล้วรับงานซีซั่วเลยใช่มึงบ้าเปล่าพี่บ้าเปล่าวะพี่กาเล่นหนังสังกะบวยแบบนี้ได้ไงวะในขณะที่หลิวเต๋อหัวเล่นสวิตช์ไปแล้วเนี่ยเออต้องเอาบ้างโอ้ต้องเรื่องงานเพลงสวยเล่นบ้างเดี๋ยวมันแพ้ดิ้นหลิวพักเวลามันพักยกเปล่าพี่ไม่ได้พักเหนื่อยนะเรื่องเนี้ยเป็นหนังร่วมทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยอินเดียอินเดียใช่ใช่ก็แสดงว่าพี่เลือกเงินเนี่ยพี่ไม่เลือกคนดูอ่ะใช่ป่ะคิดว่าเป็นตัวแทนประเทศเชื่อมสัมพันธมิตรเลยนะพี่ฉันหลงเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่ใช่งานในประเทศถ้าอย่างนั้นอย่าเก็บตังค์เอาไปเขาไม่พูดหรอกเขาเคยพูดคือถ้าอย่างนั้นอย่าเก็บตังค์คนดูเนี่ยโอ้แต่สแตนลีย์ตรงกำกับนะพี่แม่งอย่างคนฮ่องกงกำกับด้วยสแตนลีย์ตรงนี่แต่ละเรื่องก็เชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเชื่อไม่ค่อยได้ก็ห่วยแตกมากๆอยู่นะฮะอันนี้ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยผมเศร้ามากเลยนะจะปกติหนังเฉินหลงที่เป็นหนังแอคชั่นบางเรื่องไอตัวเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้สนุกอยู่แล้วนะพี่คืออันนี้มันจับตรงไหนมันก็ไม่หนุกไงครับผมคือมันไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องไงฮะมันคือจังหวะของหนังฉากบู๊แอคชั่นฉากที่จะไปนำสู่คลายแม็กผมไม่รู้ว่าคลายแม็กมันคืออะไรแต่จริงจริงถ้าถามว่าผิดหวังแล้วรู้สึกแย่นะพอๆกันนะมีอันนี้นะกับอีกเรื่องแต่เราก็ด่ามันมาทุกครั้งนะที่ได้มีโอกาสได้ดูคือ Transformer Transformer นี่เป็นเรื่องตลกครับคือไม่ว่าจะภาคตั้งแต่ภาค2เป็นต้นมาพี่ต่อด่าทุกครั้งแล้วก็ดูแต่พี่ต่อดูต่อแม่ทุกภาคมีอันใหม่มาก็ยังคงจะไปดูมันอีกหรือพี่ไปดูมันทำไมไม่คือผมรู้สึกว่าหลังๆมีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะจบจักรวาลของไอ้นี่แล้วมันไม่จบไอ้มาร์ควอลเบิร์กว่าไมเคิลเบย์บอกว่ากูจะไม่ทำแล้วตั้งแต่ภาค3แล้วป่านนี้ยังทำอยู่เลยมาร์ควอลเบิร์กมาร์ควอลเบิร์กแล้ว2มันมีไอ้แอนโทนีฮอปกินส์มาเล่นด้วยใช่มั้ยโอ้ดาราออสการ์เออดาราออสการ์อันนี้ไม่น่าจะเหมือนฉันหลงน่าจะเลือกงานชิบหายพอกัน
ผมอยากรู้มันขึ้นเบย์มันโทรไปคุยกับแอนโทนี่ฮอปกินยังไงวะป๋าป๋าเล่นนี้หน่อยเออมึงเล่าจะป๋าเล่นเป็นแบบผู้สืบทอดเลยนะพี่ฉากที่ไม่รับใจที่สุดแต่ว่าโคตรที่สุดคือเฮ้ยแกจะเดินเข้าไปแล้วไปสโตนเฮนใช่สโตนเฮนแล้วก็เอาไอ้ไม้เท้าของแกไล่ยิงไล่ยิงไอ้หุ่นไล่ยิงหุ่นฉากสุดท้ายแล้วมึงไม่น่าอยู่มาแก่ป่านนี้แค่ถ้าทำตัวแบบนี้แก่ป่านนี้ขอสิ้นคิดนี่แถวเนี้ยคือเต็มไปด้วยอะไรวะตายแบบงงๆแล้วมันก็เอาดาบไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดาบไม่พี่โอ้ไม่งั้นมันก็ดูไม่เป็นทีเลยพี่ทำดูป่านเธอดูดีดูแต่ว่าผมก็ยังไม่ถึงขั้นแบบถึงกันเซ็งใช่ไหมเออคือมันอภิมหาแห่งความมั่วก็คือเรื่องที่ผิดหวังที่สุดแฟนทรานส์ฟอร์เมอร์หลายคนจะบอกพี่ต่อว่าพี่ครับมันมั่วมานานแล้วพี่คือพี่ก็ไปดูพี่ภาคผมดูพี่อยู่คงดูก็ดูอยู่ดีเนาะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่ยังอยากได้หนังที่ประทับใจที่สุดของพี่ต่อปีนี้นะคะก็คือไม่ใช่เบบี้ไดเวอร์นะคะก็อย่าลืมส่งมาเลยค่ะ4642200นะคะพิมพ์ชื่อหนังบอกหน่อยว่าอยากได้แผ่นของพี่ต่อเพราะอะไรนะคะบอกแล้วถ้าเราเอาอาคารฟอร์เมอร์มาแจกมันก็ตลกดีนะแล้วแจกหนังที่พี่ต่อพี่ต่อครับทรานส์ฟอร์เมอร์ใครอยากจะดูแต่หนูว่ามันมีคนชอบแหละมีมันก็มีคนชอบคือถ้าไม่คุณไม่สนอะไรเลยชอบเสียงระเบิดอ่ะชอบเสียงระเบิดไปตลาดซื้อประทัดได้คือมันซาวด์เช็คได้นะหนังเรื่องเนี้ยเสียงระเบิดนะครับคุณยังไปดูไฮแฮกซอลิดเว้ยดังเคิร์กดังเคิร์กดังเคิร์กก็ได้มึงตูมตูมควบเฮ้ยลำโพงกูจะพังปะวะไอ้ที่ระเบิดไกลๆไม่เท่าไหร่แต่พอมันระเบิดใกล้ขึ้นเรื่อยๆเอาไปดอกเริ่มสั่นแล้วเว้ยไปต่อดีกว่าป่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีเรื่องที่อลิสกับพี่อภินันท์เลือกมารวมถึงจะมีเรื่องที่พี่จีนเลือกมาด้วยนะคะครับพบกับมาเจอกันค่ะ